าคุณปีเตอร์ไนท์คุณกีรตินาคอินทนนท์หรือว่าพี่ทีมพ่วงกับเรื่องหอคนตายนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อเหมือนเดิมโทนี่นะครับอ่ะเริ่มถามก่อนเลยฮะถามพี่ทีมก่อนพูดถึงเรื่องของบทของทศไม่ธรรมดาเลยคือเป็นบุรุษพยาบาลแล้วไปรับกับศพครับผมเป็นยังไงฮะกับคาแรคเตอร์ที่ได้เห็นบทนี้ครั้งแรกเลยแล้วต้องไปรับกับศพอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความรักนะครับคือถ้าเกิดคนผิวเผินมองจะคิดว่าแบบเฮ้ยโรคจิตหรือเปล่าวิปริตหรือเปล่าใช่แต่ที่มาที่ไปของตัวทศเองเนี่ยครับเป็นบุรุษพยาบาลที่คุกคีอยู่กับศพกับคนป่วยคนตายตลอดเวลาครับจนบางทีอาจจะลืมไปว่านี่คือศพนี่คือสิ่งที่คุณไม่ควรมีความรักด้วยอย่างเงี้ยครับคือเขาไม่มีชีวิตใช่คือธรรมชาติของตัวโคตรอ่ะคือมันเจอพวกนี้จนชินจนกลายเป็นว่าลืมแยกแยะอะไรอย่างมากกว่านะฮะก็เลยไปรักกับศพซะเลยครับแล้วศพสวยซะด้วยก็ได้ครับมันมีความยากแค่ขนาดไหนอะโทนี่ครับที่เราต้องพูดกับศพต้องแสดงความรักกับศพพูดถ่ายทอดอารมณ์ไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยคือยากตรงที่ว่าเป็นหนังที่มีไดร็อกน้อยมากแล้วก็การสื่อสารอย่างเดียวที่เราพยายามที่จะสื่อต่อคนดูหรือว่าสื่อต่อศพอะไรเงี้ยคืออารมณ์ที่มาจากข้างในอารมณ์นี้เขาบอกว่ายากกว่าคำพูดนะยากมากคือถ้าเกิดเราสามารถพูดบอกว่าเอ้ยเรากำลังมีความรักเราแบบหิวเราอะไรเงี้ยมันง่ายใช่ไหมครับแต่พอเราต้องสื่อออกจากทางอื่นเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันต้องออกมาจากข้างในจริงๆเงี้ยครับมันต้องออกมาจากอินเนอร์ข้างในเลยใช่ครับคนดูถึงจะเชื่อว่าเฮ้ยคนนี้เป็นรักกับศพจริงๆแล้วทำไมถึงรักทำไมถึงแบบมีความรู้สึกแบบนี้ได้แล้วก็รักแบบไหนรักอะไรยังไงไม่ใช่แบบโรคจิตหรือเปล่าอะไรยังไงคนละอารมณ์กันกับการวิกลจริตกับการโรคจิตใช่นะฮะมาถึงน้องเกรซผมว่ามันเป็นเรื่องที่มาจากมีส่วนที่มาจากเรื่องจริงส่วนหนึ่งนะครับก็คือความน่ากลัวตรงนี้มันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องของการพาตัวละครตัวนึงเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันบังคับอะอะไรอย่างเงี้ยคือใช่เหมือนเวลาที่เราต้องเดินไปกับตัวละครตัวเนี้ยมันน่ากลัวอยู่แล้วครับตรงจุดนี้แล้วก็ผมจะบอกว่าผมเคยไปด้วยนะไอ้ที่หมู่บ้านนี้เองอันนั้นไปดูเรือนหอคนตายหรือไปดูบ้านร้างไปดูบ้านที่เขาแบบมีเล่ามาว่ามีศพเก็บอยู่ในบ้านใช่เคยเห็นไหมคือตอนที่ผมไปเนี่ยคือเขาย้ายออกไปแล้วย้ายศพออกไปแล้วแต่สภาพบ้านแล้วก็ข้างๆนี่คือไม่มีใครอยู่แล้วครับเหมือนกับว่าคงเกินหมดแล้วอ่ะอ๋อเหรอคือรอบๆนี่คือเขาย้ายหนีออกไปหมดแล้วใช่ครับก็คือน่ากลัวมากคือเนี่ยอย่างที่บอกคือมันมีแต่เรื่องเล่ามาแต่ยังไม่เคยเห็นจริงๆสักทีนึงครับผมนี่แหละเคยเจอมาครับครับสุดยอดมากพี่ทีมครับ